เข้าข่าวบันเทิงไหมเล่าครับผมไปเริ่มต้นแสดงความยินดีกับคุณแม่ตุ๋ยไหมคุณแม่ป้ายแดงถูกต้องครับแม่ตุ๋ยนะครับผมพรณภาที่มีข่าวว่าคลอดลูกชายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา6:09 น.นะครับที่โรงพยาบาล BNH โดยตั้งชื่อว่าน้องเคนนะครับน้องกรมุกศิษย์สินธรนะครับโดยพี่ที่พาออกปกติเนี่ยวันที่29 กันยาคือเลิกดีที่พี่ตุ๋ยเนี่ยบอกว่าอยากจะผ่าลูกคนนี้ออกแต่ลูกไม่รอครับลูกอยากเห็นหน้าแม่ไวๆก็น้ำคร่ำเดินนะครับแล้วที่ถุงน้ำดิถุงน้ำคร่ำแตกนะครับแล้วก็คือน้ำเดินอ่ะแพทย์ก็เลยต้องผ่าออกนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะครับหลายคนงงกันนะครับหนูก็งงเหมือนกันว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยแต่งงานตอนไหนแต่งงานกับใครเมื่อไหร่นะครับอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างนะครับแต่งงานเมื่อ1 ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับแต่งงานกับพ่อไม้เป็นนักธุรกิจนอกวงการนะครับชื่อบุรพากรมุกศิษย์สินธรนะครับโดยจัดพิธีแต่งงานเนี่ยแบบเขาเรียกยกน้ำชาแบบคนจีนนะครับจัดเฉพาะภายในครอบครัวแสดงความยินดีอ่ะยินดีด้วยยินดียกกำลังสองเลยตั้งแต่แต่งงานแล้วแล้วก็รวมถึงแหมลูกน่ารักยินดีด้วยนะครับผมบ้างนะฮะวันนี้สลับกันช่วยกันนะได้พอเห็นนอน